ค่ะค่ะเด็กๆวิชาที่สองนะคะจะเป็นวิชาการงานอาชีพนะลูกเป็นวิชาการงานอาชีพนะคะเด็กๆเตรียมแบบทดสอบขึ้นมาเลยนะคะเตรียมแบบประเมินขึ้นมาเลยแล้วลูกเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะคะเขียนชื่อเขียนนามสกุลลงไปในช่องว่างนะคะชื่อจริงนามสกุลของลูกนะคะลูกเขียนเลยค่ะเขียนสวยๆนะลูกเขียนลงไปเลยนะคะนักเรียนเขียนเหมือนเดิมนะคะเขียนชื่อนำหน้าตัวเองด้วยเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรแล้วก็นามสกุลของตัวเองนะคะป.หนึ่ปงอทหันบึ่งสาทมัเบลขสที่าเหมืมอนเดอิ่ามเขียนลงไปเลยเขียนเสร็จแล้วยกมือโอเคนะคะเดี๋ยวครูเป๋าจะได้อ่านคำสั่งแล้วก็อ่านข้อสอบให้ลูกฟังนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะน้องทายเขียนเสร็จหรือยังลูกอาริวเสร็จหรือยังครับน้องอิงล่ะลูกน้องโอ๊กล่ะลูกหม่อนไหมเสร็จแล้วนะคะอั่งเปาน้ำอุ่นน้ำจุกมีตังเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้วิชาการงานอาชีพนะคะวิชาการงานอาชีพเด็กๆดูนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะกาเครื่องหมายจงกาเครื่องหมายกากบาททับอักษรหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะให้ลูกๆกากบาททับอักษรหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดค่ะอย่างทับข้อกอไก่ขอไข่หรือคอควายลงไปนะคะข้อไหนที่ถูกต้องที่สุดนะคะนะคะพร้อมหรือยังลูกพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังโอเคพร้อมแล้วนะคะไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวครูเป๋าจะพาเด็กๆไปอย่างช้าๆนะคะข้อที่หนึ่งโจทย์ถามว่าสิ่งดีๆที่ได้รับจากการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองคือข้อใดคำถามนะคะครูเป๋าจะอ่านทวนอีกหนึ่งครั้งนะลูกสิ่งดีๆที่ได้รับจากการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองคือข้อใดกอไก่ได้รางวัลกอไก่ได้รางวัลขอไข่ได้เป็นคนเก่งขอไข่ได้เป็นคนเก่งคอควายภาคภูมิใจคอควายภาคภูมิใจข้อนี้นะคะสิ่งดีๆที่ได้รับจากการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองคือข้อใดกอไก่ได้รางวัลขอไข่ได้เป็นคนเก่งคอควายภาคภูมิใจลูกคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกกากบาทลงไปเลยค่ะ ข้อไหนถูกต้องกากบาทลงไปนะคะกอไก่ได้รางวัลหรือว่าขอไข่ได้เป็นคนเก่งหรือว่าคอควายภาคภูมิใจนะคะเสร็จหรือยังคะต่อไปข้อที่2นะคะต่อไปข้อที่2ลูกดูตามนะคะสิ่งใดควรทำในการเก็บหนังสือสิ่งใดควรทำในการเก็บหนังสือกอไก่แยกประเภทของหนังสือก่อนเก็บ
แยกประเภทของหนังสือก่อนเก็บขอไข่เก็บเข้าตู้หนังสือและกล่องเก็บขอไข่เก็บเข้าตู้หนังสือและกล่องเก็บคอควายเตรียมที่ขั้นหนังสือก่อนเก็บคอควายเตรียมที่ขั้นหนังสือก่อนเก็บ ข้อนี้ถามนะคะว่าสิ่งใดควรทำในการเก็บหนังสือนะลูกอ่านเสร็จแล้วเราต้องเก็บใช่ไหมคะ1แยกประเภทกอไก่แยกประเภทของหนังสือก่อนเก็บหรือว่าขอไข่เก็บเข้าตู้หนังสือและกล่องเก็บเลยหรือว่าจะเป็นคอควายเตรียมที่ขั้นหนังสือก่อนเก็บลูกคิดว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดคะกากบาทที่ข้อนั้นเลยค่ะกอไก่ขอไข่หรือคอควาย เสร็จหรือยังคะให้สัญญาณครูเป่านิดนึงอาริวเสร็จหรือยังลูกอาริวขอสัญญาณมือด้วยเสร็จแล้วขอสัญญาณมือโอเคน้องทายละลูกน้องทายเสร็จหรือยังน้องทายเสร็จแล้วน้ำอุ่นล่ะคะน้ำอุ่นเสร็จหรือยังขอสัญญาณมือด้วยนะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะข้อที่3คำถามถามว่าในการนั่งรับประทานอาหารบนพื้นควรใช้อะไรปูก่อนการนั่งรับประทานอาหารบนพื้นควรใช้อะไรปูก่อนข้อกอไก่กระดาษหนังสือพิมพ์ข้อขอไข่ผ้าขาวบางข้อคอควายเสือการนั่งรับประทานอาหารบนพื้นควรใช้อะไรปูก่อนกอไก่กระดาษหนังสือพิมพ์ขอไข่ผ้าขาวบางคอควายเสือถ้าเราจะนั่งรับประทานอาหารที่พื้นเราต้องใช้อะไรปูคะจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือผ้าขาวบางหรือว่าเสื่อปูดีคะลูกข้อไหนที่เด็กๆคิดว่าถูกต้องเด็กๆก็กากบาทลงไปที่ข้อนั้นเลยนะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ลูกดูในข้อสอบเลยนะคะข้อที่4ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมลูกดูในข้อสอบเลยนะคะกอไก่กบใส่เสื้อผ้าหนาๆในฤดูหนาวกบใส่เสื้อผ้าหนาๆในฤดูหนาวเล็กใส่เสื้อกันฝนขณะฝนตกขอไข่เล็กใส่เสื้อกันฝนขณะฝนตกคอควายต้องใส่เสื้อแขนยาวในฤดูร้อนใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกอไก่กบใส่เสื้อผ้าหนาๆในฤดูหนาวขอไข่เล็กใส่เสื้อกันฝนขณะฝนตกคอควายต้องใส่เสื้อแขนยาวในฤดูร้อนข้อที่4นะคะใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกอไก่กบใส่เสื้อผ้าหนาๆในฤดูหนาวหรือว่าขอไข่เล็กใส่เสื้อกันฝนขณะที่ฝนตกหรือว่าคอควายต้องใส่เสื้อแขนยาวในฤดูร้อนนะคะกากบาทข้อที่เด็กๆคิดว่าถูกต้องลงไปนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ
ข้อที่4นะข้อที่5นะคะอิงมองหน้าเลยครูเปิ้ลบอกข้อ4อิงตกใจเลยทำไปแล้วอ่ะข้อ5นะคะต่อไปลูกดูในข้อสอบเลยนะคะข้อ5การแต่งกายด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไรการแต่งกายด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไรก็ไก่ไม่ต้องรบกวนผู้อื่นไม่ต้องรบกวนผู้อื่นขอไข่ไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องเสียเวลามากหรือคอควายช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่การแต่งกายด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไรข้อ5นะคะการแต่งกายด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไร 1. ไม่ต้องรบกวนผู้อื่นหรือว่าขอไข่ไม่ต้องเสียเวลามากหรือว่าคอควายช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เด็กๆตอบเลยนะคะว่าถูกข้อใดถูกต้องระหว่างกอไก่ขอไข่หรือคอควายต่อไปข้อที่6นะคะการรู้จักรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้สะอาดอยู่เสมอมีประโยชน์อย่างไรการรู้จักรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้สะอาดอยู่เสมอมีประโยชน์อย่างไรก็ไก่ทำให้เสื้อผ้าใช้ได้นานขอไข่ทำให้ร่างกายสวยงามทำให้ร่างกายสวยงามขอควายทำให้ไม่เป็นโรคติดต่อทำให้ไม่เป็นโรคติดต่อการรู้จักรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้สะอาดอยู่เสมอมีประโยชน์อย่างไรก็ไก่ทำให้เสื้อผ้าใช้ได้นานขอไข่ทำให้ร่างกายสวยงามขอควายทำให้ไม่เป็นโรคติดต่อข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องอยู่ที่ข้อใดนักเรียนกากบาทลงไปนะคะน้องทายเสร็จไหมลูกน้องทามเสร็จไหมคะน้องโอ๊กเสร็จไหมลูกอาริวเสร็จไหมคะเสร็จแล้วนะคะหมอนไหมเสร็จแล้วน้องอิงเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7 สิ่งใดทำให้บ้านของเราสกปรกที่สุดสิ่งใดทำให้บ้านของเราสกปรกที่สุด 1. เศษอะกอไก่เศษอาหารกอไก่เศษอาหารขอไข่ฝุ่นละอองขอไข่ฝุ่นละอองคอควายสิ่งของคอควายสิ่งของสิ่งใดที่ทำให้บ้านของเราสกปรกที่สุดกอไก่เศษอาหารขอไข่ฝุ่นละอองคอควายสิ่งของเสร็จหรือยังคะครูเปิ้ลนับ1ถึง3นะคะนับ1นับ2นับ3โอเคไปกันต่อเลยนะคะข้อที่8ข้อใดคือประโยชน์ของถังน้ำ
ข้อใดคือประโยชน์ของถังน้ำก็ไก่ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านใช้เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านขอไข่ใช้ใส่น้ำสำหรับซักผ้าถูพื้นขอไข่ใช้ใส่น้ำสำหรับซักผ้าถูพื้นคอควายใช้เป็นที่เก็บผ้าถูพื้นใช้เป็นที่เก็บผ้าถูพื้นข้อใดคือประโยชน์ของถังน้ำกอไก่ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านขอไข่ใช้ใส่น้ำสำหรับซักผ้าถูพื้นคอควายใช้เป็นที่เก็บผ้าถูพื้นเรามีถังน้ำไว้ทำอะไรคะลูกนะคะเรามีถังน้ำเรานำถังน้ำไว้ทำอะไรได้ประโยชน์ของถังน้ำนะคะลูกจะเอาไว้เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านหรือว่าใช้ใส่น้ำสำหรับซักผ้าหรือว่าใช้เป็นที่เก็บผ้าถูพื้นนะคะต่อไปข้อที่9นะคะต่อไปข้อที่9ลูกดูในข้อสอบเลยนะคะเราควรใช้สิ่งใดตัดเศษฝุ่นทิ้งไปเราควรใช้สิ่งใดตักเศษฝุ่นทิ้งไปข้อที่9นะคะเราควรใช้สิ่งใดตักเศษฝุ่นทิ้งไปก็ไก่ถังน้ำก็ไก่ถังน้ำขอไข่กระป๋องขอไข่กระป๋องคอควายที่ตักผงคอควายที่ตักผงข้อนี้ถามว่าเราควรใช้สิ่งใดตักเศษฝุ่นทิ้งไปก็ไก่ถังน้ำขอไข่กระป๋องคอควายที่ตักผงนะคะเราควรใช้สิ่งใดเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วขอมือหน่อยมันหมายเสร็จหรือยังลูกน้องอิงเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะข้อที่10นะคะข้อที่10ไม้กวาดชนิดใดใช้กวาดพื้นที่เปียกน้ำไม้กวาดชนิดใดใช้กวาดพื้นที่เปียกน้ำก็ไก่ไม้กวาดหยากไย่ขอไม้กวาดหยากไย่ขอไข่ไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้าคอควายไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดชนิดใดใช้กวาดพื้นที่เปียกน้ำนะคะเรามีพื้นเปียกน้ำเนี่ยเราควรใช้ไม้กวาดแบบไหนนะคะกอไก่ไม้กวาดหยากไย่ขอไข่ไม้กวาดดอกหญ้าหรือว่าคอควายไม้กวาดทางมะพร้าวเราควรใช้ไม้กวาดแบบไหนคะกอไก่ขอไข่หรือคอควายต่อไปข้อที่11นะคะต่อไปข้อที่11ต่อไปข้อที่11นะคะลูกดูจากในข้อสอบเลยนะคะข้อที่11ถามว่าใครแต่งกายไม่เหมาะสม
ใครแต่งกายไม่เหมาะสม กอไก่ตูนใส่ชุดว่ายน้ำไปว่ายน้ำ ตูนใส่ชุดว่ายน้ำไปว่ายน้ำขอไข่หนุ่มใส่เสื้อผ้าสีดำไปงานศพหนุ่มใส่เสื้อผ้าสีดำไปงานศพคอควายแก้มใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นไปสวนสนุกแก้มใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นไปสวนสนุกข้อนี้ถามว่าใครแต่งกายไม่เหมาะสมตูนกอไก่ตูนใส่ชุดว่ายน้ำไปว่ายน้ำขอไข่หนุ่มใส่เสื้อผ้าสีดำไปงานศพหรือว่าคอควายแก้มใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นไปสวนสนุกข้อนี้ข้อไหนถูกต้องคะลูกกากบาทลงไปนะคะลงไปในข้อที่ถูกต้องกอไก่ขอไข่หรือคอควายน้องอิงระวังเจ็บตาค่ะลูกไม่ทำแบบนั้นนะคะข้อที่12นะคะการอาบน้ำมีประโยชน์อย่างไรการอาบน้ำมีประโยชน์อย่างไรข้อกอไก่ช่วยให้สุขภาพจิตดีกอไก่ช่วยให้สุขภาพจิตดีขอไข่ชำระคราบเหงื่อใครขอไข่ชำระคราบเหงื่อใครคอควายทำให้ร่างกายสดชื่นช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะคะคอควายช่วยให้ร่างกายสดชื่นคำถามคือการอาบน้ำมีประโยชน์อย่างไรกอไก่ช่วยให้สุขภาพจิตดีขอไข่ชำระคราบเหงื่อใครคอควายช่วยให้ร่างกายสดชื่นข้อนี้ข้อไหนถูกต้องคะกอไก่ขอไข่หรือคอควายลูกกากบาทลงไปในข้อที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 13นักเรียนจะทำอย่างไรให้ตนเองมีบุคลิกภาพที่ดีนักเรียนจะทำอย่างไรให้ตนเองมีบุคลิกภาพที่ดีข้อกอไก่สวมใส่เสื้อผ้าที่รีดแล้วสวมใส่เสื้อผ้าที่รีดแล้วขอไข่สวมใส่เสื้อผ้าราคาแพงสวมใส่เสื้อผ้าราคาแพงคอควายสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะกับตนเองสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะกับตนเองรู้ลองคิดนะคะจะทำอย่างไรนักเรียนจะทำอย่างไรให้ตนเองมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะสวมใส่เสื้อผ้าที่รีดแล้วกอไก่นะคะสวมใส่เสื้อผ้าที่รีดแล้วหรือขอไข่สวมใส่เสื้อผ้าราคาแพงหรือคอควายสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะกับตนเองต่อไปข้อ 14นะคะข้อใดเป็นของใช้ส่วนตัวของนักเรียนข้อใดเป็นของใช้ส่วนตัวของนักเรียนกอไก่โทรทัศน์กอไก่โทรทัศน์ขอไข่แปรงสีฟันแปรงสีฟันคอควายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ข้อ
ข้อนี้ถามว่าข้อใดเป็นของใช้ส่วนตัวของนักเรียนนะของใช้ส่วนตัวของเราคืออะไรนะคะกอไก่โทรทัศน์ขอไข่แปรงสีฟันหรือว่าคอควายคอมพิวเตอร์ลูกลองคิดดูคิดติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะต่อไปนะคะเสร็จหรือยังคะลูก14เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อค่ะพวกครูอ่านให้หนูอีกรอบได้ไหมคะได้ค่ะข้อ10ครูอ่านแล้วครูเมื่อกี้ให้หนูอีกรอบได้ได้ค่ะอังอิงข้อ14นะคะข้อ14ใช่ไหมลูกอ่ะข้อ14ข้อใดเป็นของใช้ส่วนตัวของนักเรียนของใช้ส่วนตัวเรานะคะกอไก่โทรทัศน์ขอไข่แปลงสีฟันคอควายคอมพิวเตอร์อะไรเป็นของใช้ส่วนตัวเราคะโอเคไหมคะน้องอิงโอเคค่ะค่ะต่อไปข้อ15นะคะต่อไปข้อ15การใช้งานของส่วนตัววิธีใดเหมาะสมที่สุดการใช้งานของส่วนตัววิธีใดเหมาะสมที่สุดก็ไก่ใช้หวีของตนเองหวีขนให้แมวใช้หวีของตนเองหวีขนให้แมวขอไข่ใช้ดินสอวาดผนังห้องน้ำใช้ดินสอวาดภาพบนผนังห้องน้ำหรือข้อคอควายใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วแปรงหวีเพื่อทำความสะอาดใช้แปรงสีฟันที่ไม่ได้ใช้แล้วแปรงหวีเพื่อทำความสะอาดข้อนี้ถามว่าการใช้งานของส่วนตัววิธีใดเหมาะสมที่สุดกอไก่ใช้หวีของตนเองหวีขนให้แมวหวีผมเสร็จแล้วเอาไปหวีขนให้แมวใช่ไหมขอไข่ใช้ดินสอวาดภาพบนผนังห้องน้ำหรือว่าคอควายใช้แปรงสีฟันที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเอาไปแปรงหวีเพื่อทำความสะอาดข้อนี้ตอบอะไรคะกอไก่ขอไข่หรือคอควายนะคะลูกคิดว่าข้อไหนถูกลูกกากบาทลงไปต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อที่16นะคะลูกข้อที่16โจทย์ถามว่านักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าแปรงสีฟันเริ่มเสื่อมสภาพข้อที่16นะคะนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าแปรงสีฟันเริ่มเสื่อมสภาพก็ไก่ขนแปรงบานขนแปลงบานขอไข่ขนแปลงหลุดร่วงขนแปลงหลุดร่วงคอควายขนแปลงเปลี่ยนสีขนแปลงเปลี่ยนสีนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าแปลงสีฟันเริ่มเสื่อมสภาพกอไก่ขนแปลงบานขอไข่ขนแปลงหลุดร่วงนะคะหรือว่าคอควายขนแปลงเปลี่ยนสีข้อนี้ตอบอะไรคะกอไก่ขอไข่หรือคอควายข้อไหนตอบถูกกากบาทลงไปนะคะมีใครไม่ทันไหมคะมีใครไม่ทันไหมลูกต่อไปนะคะข้อที่17นะคะข้อที่17ลูกดูในข้อสอบนะคะเพราะเหตุใด
จึงควรเก็บแปรงสีฟันไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทลูกดูในข้อสอบนะคะเพราะเหตุใดจึงควรเก็บแปรงสีฟันไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีลมพัดผ่านมีอากาศถ่ายเทนะคะก็ไก่เพื่อให้แปรงไม่เสื่อมสภาพก็ไก่เพื่อให้แปรงไม่เสื่อมสภาพขอไข่เพื่อยืดอายุการใช้งานเพื่อยืดอายุการใช้งานคอควายเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคลูกดูนะคะเพราะเหตุใดจึงควรเก็บแปรงสีฟันไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะคะ1กอไก่เพื่อไม่ให้แปรงเสื่อมสภาพหรือขอไข่เพื่อยืดอายุการใช้งานหรือคอควายเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคข้อนี้ต้องตอบอะไรคะกอไก่ขอไข่หรือคอควายลูกคิดว่าข้อไหนตอบถูกลูกกากบาทลงไปนะคะน้องอิงอย่าเพิ่งง่วงค่ะน้องยิ้งอย่าเพิ่งง่วงนะคะต่อไปนะคะข้อ18นะคะลูกอีก3ข้อลูกเราก็จะเสร็จหน้าแรกนะคะข้อ18เสื้อผ้าชนิดใดจะต้องพับและแยกเก็บเสื้อผ้าชนิดใดจะต้องพับและแยกเก็บก็ไก่ชุดชั้นในชุดชั้นในขอไข่ชุดนอนชุดนอนคอควายชุดไปเที่ยวชุดไปเที่ยวเสื้อผ้าชนิดใดจะต้องพับแล้วก็แยกเก็บก็ไก่ชุดชั้นในขอไข่ชุดนอนคอควายชุดไปเที่ยวเสื้อผ้าชนิดไหนคะที่จะต้องพับแล้วก็แยกเก็บนะคะระหว่างชุดชั้นในกอไก่ขอไข่ชุดนอนหรือว่าคอควายชุดไปเที่ยวข้อไหนถูกลูกกากบาทลงไปนะคะข้อไหนที่ลูกคิดว่าถูกต้องลูกกากบาทลงไปเลยค่ะเอาละข้อ19แล้วนะคะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะคะลูกคำถามถามว่าถ้าจะไปทำบุญตักบาตรที่วัดควรแต่งกายอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดถ้าจะไปทำบุญตักบาตรที่วัดควรแต่งกายอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดข้อกอไก่สวมเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นสวมเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นข้อขอไข่สวมชุดที่สะอาดสุภาพเรียบร้อยสวมชุดที่สะอาดสุภาพเรียบร้อยข้อคอควายสวมเสื้อแขนสั้นกับกระโปรงสั้นสวมเสื้อแขนสั้นกับกระโปรงสั้นคำถามข้อนี้คือถ้าเราจะไปทำบุญตักบาตรที่วัดควรแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมที่สุดระหว่างกอไก่สวมเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นหรือว่าขอไข่สวมชุดที่สะอาดสุภาพเรียบร้อยหรือว่าคอควายสวมเสื้อแขนสั้นกับกระโปรงสั้นไปทำบุญลูกคิดว่าข้อไหนถูกคะลูกกากบาทลงไปที่หน้าข้อนั้นเลยนะคะ ต่อไปข้อที่20นะคะข้อที่20มีใครไม่ทันไหมลูกมีไหมคะมีใครไม่ทันไหมคะ
ไม่มีใช่ไหมคะเอาต่อไปข้อที่20เครื่องแต่งกายในข้อใดช่วยป้องกันแสงแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งเครื่องแต่งกายในข้อใดช่วยป้องกันแสงแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งนะคะกอไก่รองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบช่วยไหมขอไข่ชุดชั้นในช่วยป้องกันแสงแดดไหมชุดชั้นในคอควายหมวกนะคะหมวกข้อนี้ถามว่าเครื่องแต่งกายในข้อใดช่วยป้องกันแสงแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งกอไก่รองเท้าผ้าใบขอไข่ชุดชั้นในคอควายหมวก20ข้อเสร็จแล้วนะคะมีใครไม่ทันไหมคะมีใครไม่ทันไหมลูกเสร็จ20ข้อนี้เด็กๆเปิดไปที่หน้าที่3เลยค่ะลูกเปิดไปหน้าที่3เลยนะคะลูกเปิดไปหน้าที่3เลยลูกเปิดหรือยังคะเรามาดูหน้าที่3นะคะจะมีอยู่2ตอนนะคะลูกจะมีอยู่2ตอนนะคะตอนแรกเลยบอกว่าคำสั่งคือให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและการเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิด5คะแนนนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะคะข้อใดที่คุณครูอ่านเสร็จแล้วลูกคิดว่าถูกให้ลูกขีดเครื่องหมายถูกตรงจุด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 ข้างหน้าข้อเห็นไหมคะส่วนข้อใดที่คุณครูอ่านเสร็จแล้วลูกคิดว่าคำตอบนั้นไม่ถูกต้องหรือผิดให้ลูกเขียนเครื่องหมายกากบาทหรือผิดในจุดจุดจุดหน้าข้อนั้นพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วครูป๋าจะไปแล้วนะคะข้อที่1ข้อที่1นะคะประโยชน์ของเสื้อผ้าคือช่วยปกปิดร่างกายถูกหรือผิดประโยชน์ของเสื้อผ้าคือช่วยปกปิดร่างกายถูกหรือผิดอีกครั้งนะคะข้อที่1ประโยชน์ของเสื้อผ้าคือช่วยปกปิดร่างกายถูกหรือผิดเขียนเครื่องหมายที่หน้าข้อเลยค่ะเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2การสวมชุดชั้นในเป็นขั้นตอนแรกของการแต่งกายการสวมชุดชั้นในเป็นขั้นตอนแรกของการแต่งกายถูกหรือผิดคะการสวมชุดชั้นในเป็นขั้นตอนแรกของการแต่งกายถูกหรือผิด ไม่บอกนะไม่บอกนะเราไม่บอกเพื่อนนะเราไม่กระซิบนะ เราไม่กระซิบนะต่อไปนะคะเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วนะคะธัญธรธัญธรธัญธรเสร็จไหมลูก ต่อไปข้อที่3ภูผาภูผาสมควรสวมเสื้อผ้าแขนยาวในช่วงอากาศร้อนภูผาสมควรสวมผ้าเอาใหม่แป๊บหนึ่งครูบอกอ่านผิดภูผาสมควรสวมเสื้อผ้าแขนยาวในช่วงอากาศร้อนถูกหรือผิดคะ
ภูผาควรใส่เสื้อผ้าแขนยาวในช่วงอากาศร้อนไหมคะถูกหรือผิดถูกหรือผิดนะคะข้อที่3ภูผาควรสวมเสื้อผ้าแขนยาวในช่วงอากาศร้อนถูกหรือผิดอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนนะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทำให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทำให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดีถูกหรือผิดถูกหรือผิดเสร็จหรือยังคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดีถูกหรือผิดนะคะต่อไปนะคะต่อไปในอดีตมนุษย์นำวัสดุจากธรรมชาติมาปกปิดร่างกายถูกหรือผิดในอดีตมนุษย์นำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ปกปิดร่างกายถูกหรือผิดลองคิดดูซิเมื่อก่อนนู้นเนี่ยมนุษย์ใช้วัสดุจากธรรมชาติเนี่ยเอามาปกปิดร่างกายถูกหรือผิดคะใครคิดว่าถูกก็ใส่เครื่องหมายถูกใครคิดว่าผิดก็ใส่เครื่องหมายผิดนะคะ เอาล่ะค่ะต่อไปเสร็จหรือยังลูกเสร็จหรือยังคะเสร็จไหมคะที่รักเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาดูภาพนะคะตอนที่3คำสั่งให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกับข้อความให้ถูกต้องให้ลูกโยงเส้นนะคะรูปภาพเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกับข้อความให้ถูกต้องลูกดูในแบบประเมินเลยนะคะเห็นไหมคะภาพแรกจะเป็นภาพหมวกใช่ไหมลูกนะคะภาพแรกจะเป็นภาพหมวกทีนี้ลูกดูซิว่าภาพหมวกเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของอะไรบ้างลูกดูทางด้านขวามือนะคะเห็นไหมคะช่วยในการมองเห็นไหมใส่หมวกแล้วช่วยให้มองเห็นไหมคะหรือว่าใส่หมวกแล้วช่วยในการดูเวลาหรือว่าใส่หมวกแล้วให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหรือว่าใส่หมวกแล้วช่วยป้องกันแสงแดดหรือว่าใส่หมวกแล้วช่วยป้องกันอันตรายลูกคิดว่าใส่หมวกแล้วไปตรงกับข้อความไหนคะลูกคิดว่าครูแป๋วคะระบายสีด้วยไหมคะไม่ต้องค่ะให้ระบายไหมคุณแนทวิชาการงานไม่ต้องก็ได้มั้งคะเพราะเดี๋ยวจะไม่พอเวลานะคะแต่ถ้าเวลาเหลือลูกระบายได้ค่ะถ้าทำเสร็จแล้วมีเวลาเหลือลูกระบายสวยงามได้นะคะรูปภาพแรกเป็นรูปภาพหมวกใช่ไหมคะหมวกเราใส่แล้วเพื่ออะไรช่วยในการมองเห็นไหมหรือใช้ดูเวลาหรือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหรือป้องกันแสงแดดรวมทั้งสวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายนะคะข้อที่2ขาใช่ไหมบรรทัดตีเส้นใช่ไหมใช่ค่ะลูกใช่ไหมบรรทัดตีเลยค่ะจะได้เรียบร้อยนะคะเก่งมากเส้นจะได้ตรงเรียบร้อยเลยนะคะข้อที่2นะคะลูกน่ารักมากเลยค่ะมอนไหมเรามาดูข้อที่2ข้อที่2เป็นภาพของอะไรคะข้อที่2เป็นภาพของอะไรลูกแว่นค่ะแว่นตานะคะใช้ทำอะไรคะ
ช่วยในการมองเห็นหรือว่าใช้ดูเวลาหรือว่าให้ความอบอุ่นหรือป้องกันแสงแดดหรือสวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายลูกขีดเส้นเลยค่ะเรามีแว่นตาไว้ทำอะไรระหว่างช่วยในการมองเห็นระหว่างใช้ดูเวลาระหว่างให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหรือว่าป้องกันแสงแดดหรือว่าสวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายขีดเส้นเลยนะคะโยงไปเลยลูกแว่นตาโยงไปไหนคะเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่3นะคะต่อไปข้อที่3เป็นภาพของรองเท้าเห็นไหมลูกนะคะเราใส่รองเท้าเพื่ออะไรคะเราใส่รองเท้าเพื่ออะไรเพื่อช่วยในการมองเห็นใช่ไหมหรือว่าเราใส่รองเท้าเพื่อใช้ดูเวลาหรือว่าเราใส่รองเท้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหรือเราใส่รองเท้าเพื่อป้องกันแสงแดดหรือเราใส่รองเท้าเพื่อป้องกันอันตรายเราใส่รองเท้าเพื่ออะไรคะลากเส้นโยงลงมาเลยนะคะในข้อที่ลูกคิดว่ามีความสัมพันธ์กันนะคะใช้ไม้บรรทัดลากนะลูกใช้ไม้บรรทัดตีเส้นนะคะต่อไปข้อที่4นะคะเสื้อเป็นรูปเสื้อเห็นไหมคะเราสวมใส่เสื้อเพื่ออะไรนะคะเราสวมใส่เสื้อเพื่อช่วยในการมองเห็นไหมเราสวมใส่เสื้อเพื่อใช้ดูเวลาหรือเปล่าเราสวมใส่เสื้อเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหรือไม่หรือว่าเราสวมใส่เสื้อเพื่อป้องกันแสงแดดรวมไปถึงสวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายเพราะฉะนั้นควรจะลากเส้นโยงไปที่เส้นไหนคะสวมใส่เสื้อจากเสื้อเราควรจะลากเส้นโยงไปที่ภาพไหนเอ่ยที่คำพูดไหนนะคะป้องกันแสงแดดป้องกันอันตรายหรือว่าให้ความอบอุ่นหรือว่าใช้ดูเวลาหรือว่าช่วยในการมองเห็นนะคะเราใส่เสื้อเพื่ออะไรข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเป็นภาพของอะไรคะเด็กๆนาฬิกาใช่ไหมลูกนาฬิกานาฬิกาเพราะฉะนั้นเราสวมใส่นาฬิกาเพื่ออะไรคะเราโยงเส้นไปเลยเพื่อช่วยในการมองเห็นไหมสวมใส่นาฬิกาหรือว่าใช้ดูเวลาหรือว่าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหรือว่าป้องกันแสงแดดหรือว่าป้องกันอันตรายเราสวมใส่นาฬิกาเพื่ออะไรติ๊กต๊อกเจ้านาฬิกาเนี่ยมีเพลงด้วยนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเสียงนาฬิกาบอกอุ๊ยบอกอะไรนะข้อสอบของเราก็เสร็จหมดแล้วนะคะมีทั้งหมด3หน้านะคะเป็นข้อที่ให้กากบาทกอไก่ขอไข่ขอควาย3 20ข้อใช่ไหมคะถูกผิดอีก5ข้อและโยงเส้นอีก5ข้อมีใครสงสัยข้อไหนไหมคะมีใครไม่ทันข้อไหนไหมลูกมีใครไม่ทันไหมคะลูกโอ้แสดงว่าเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะมีใครไม่เสร็จไหมคะมีใครไม่เสร็จไหมลูกไหนบอกครูเป๋ามาซิมีใครไม่เสร็จไม่ทันข้อไหนไม่เข้าใจข้อไหนครูเป๋าจะได้ทบทวนให้ใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนที่จะเก็บวิชานี้ลูกตรวจเลยค่ะว่าหน้าแรกนะคะลูกเขียนชื่อลูกเขียนนามสกุลลูกเขียนชั้นป.1 ทับอะไรคะป.1 ทับ3และเขียนเลขที่ลงไปครบแล้วหรือยังนะคะเพราะถ้าเกิดลูกเขียนไม่ครบเวลาที่คุณครูตรวจคุณครูใส่คะแนนให้ไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่านิชการเลขที่เท่าไหร่นะน้ำพึ่งชื่อจริงชื่ออะไรนะเลขที่เท่าไหร่นะหม่อนใหม่เลขที่เท่าไหร่นะอย่างเงี้ยนะคะคุณครูตรวจให้ไม่ถูกนะคะถ้าใครเสร็จแล้วก็สามารถไปพัก
รับประทานดื่มน้ำได้นะคะหรือว่าจะไปเข้าห้องน้ำดีมากค่ะน้ำผึ้งนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วลูกไปเข้าห้องน้ำได้นะคะแล้วก็หยิบหนังสือวิชาต่อไปมาอ่านทบทวนเลยค่ะเดี๋ยววิชาต่อไปลูกจะสอบวิชาอะไรคะสอบวิชาอะไรลูกสังคมศึกษาลูกหยิบหนังสือสังคมศึกษามาอ่านทบทวนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีคุณครูพาสอบนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเป๋าก็จะไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูเป๋าจะไปคุมสอบพี่ต่อนะคะขอให้เด็กๆโชคดีในการสอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูเป๋าค่ะ